สวัสดีทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมจะออกไปทำงานนะครับออกไปขายของตามหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีหลายคนถามมาเรื่องที่ผมกำลังทำห้องครัวอยู่ที่บ้านนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับห้องครัวในความหมายของผมเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมทำกับข้าวหรือว่าอะไรในโรงรถจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทำของที่มันไม่ได้ตั้งไฟไม่ได้เปิดไฟหรือว่าคุกอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะตัวดูดอากาศออกไปอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยจะต้องไปขออนุญาตเป็นพิเศษเลยแล้วผมว่าก็ยังไงก็ทำไม่ได้อยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยห้องครัวที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนอะไรอะสโตเรจเหมือนที่เก็บของคือซื้อตู้เย็นเข้ามาหลายๆตัวแล้วก็มีที่เก็บของตามชั้นต่างๆนะครับเก็บอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นของประเภทแบบพวกน้ำจิ้มน้ำซอสอะไรต่างๆนะครับตัดเวลาตรงนี้ปกติเนี่ยผมไปเช่าห้องครัวเนี่ยผมไปทำทุกอย่างหมดเลยอย่างหั่นผักอย่างเงี้ยเราก็หั่นผักที่บ้านมากหน่อยหั่นในครัวเราเองเนี่ยแหละนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมจะให้ดูนิดนึงตรงเนี้ยคราวที่แล้วอาจจะเห็นแล้วนะครับไอ้ซิงค์3หลุมเนี่ยตรงนี้มันจะสะดวกสบายนิดนึงคือเวลาเราทำอะไรทำน้ำซอสทำอะไรหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราผสมน้ำซอสเนี่ยซิงค์เนี่ยมันใหญ่กว่าซิงค์ที่อยู่ในบ้านตรงนี้มันสามารถฉีดสามารถล้างอะไรได้เลยเนี่ยผมก็จะมีสเปรย์ไว้ฉีดน้ำได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อน้ำแล้วก็มีน้ำยาเอาไว้ล้างของล้างอะไรเสร็จนะครับแล้วก็ยังมีนี่ตรงนี้กรีสแท็บที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปที่ทำเสร็จนะครับทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดเลยนะครับตรงนี้เรื่องท่อเนี่ยทำให้ผมปวดหัวหลายวันเลยนะครับเนี่ยการเดินท่อไม่เคยทำเหมือนกันนะครับก็ได้ลองพอลองเริ่มทำเนี่ยก็เลยเรียนรู้ไปนะครับเราก็ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ว่ามันต้องใช้ท่อไซส์ไหนรุ่นไหนต้องมีตัวระบายอากาศอะไรนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยท่อซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานก็งมกันนะครับว่าจะต่อท่อยังไงเนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็เมื่อวานทั้งวันเลยไม่เสร็จวันนี้เนี่ยออกไปขายของนะครับในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราไม่มีห้องครัวแล้วของบางอย่างเนี่ยของที่ผมใช้เนี่ยตอนนี้พยายามใช้น้อยๆผมก็ต้องมาล้างที่ในบ้านคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนฟังนิดนึงก่อนว่าตอนนี้ผมอัดคลิปไว้เยอะมากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเวลาออกไปขายของตามหมู่บ้านแต่บอกตรงๆเลยไม่มีเวลาที่จะมาตัดต่อนะครับก็หาเวลาทำให้เร็วที่สุดนะครับแต่คอมเมนต์บางคนนี่ก็เขียนเข้ามาเหมือนกันบอกว่าทำไมหายไปนานจังอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามรีบเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปไล่ทำนะครับของเดือนที่แล้วนะครับอย่าเพิ่งสับสนนะครับยังมีห้องครัวใช้อยู่นะครับเรายังมีภาพอยู่ในห้องครัวเดี๋ยวคนจะแปลกใจนะครับว่าผมบอกไม่มีห้องครัวแล้วทำไมเห็นห้องครัวคลิปต่อๆไปนี้ที่ผมจะมาตัดต่อให้ดูเนี่ยมันยังเป็นคลิปเมื่อเดือนที่แล้วคลิปวันนี้ที่จะมาให้ดูเนี่ยมันน่าสนใจอย่างนึงนะครับเพราะว่าวันที่ผมออกไปขายของเนี่ยก็บังเอิญเหมือนกันเราไปขายของตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซ้ำกันแล้วก็มันมีเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยเขาอยากแสดงฝีมือไม่รู้จะไปแสดงที่ไหนก็เลยเห็นตอนนี้ฟู้ดทรัคเนี่ยออกไปขายของตามหมู่บ้านกันเขาก็เลยไปติดต่อตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเล่นดนตรีคือได้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับเป็นเด็กน่าจะมัธยมต้นเองนะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยวันแรกนะครับครั้งแรกที่เราไปขายเนี่ยเราก็ไปเจอกันนะครับวงดนตรีเนี่ยเราก็ไปขายก็วนๆกันไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปเจอกันอีกจนมาครั้งที่3นะครับผู้ปกครองของน้องๆคนพวกนี้นะครับก็เลยเดินมาคุยกันบอกว่านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมต้องมาเจอกันอยู่บ่อยๆเลยนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าสงสัยพวกเราเนี่ยจะจำเพลงได้หมดแล้วที่เขาไปเล่นโชว์มาแต่ละที่ก็คลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพเหตุการณ์นะครับที่เราไปขายของที่หมู่บ้านแล้วก็ได้เห็นน้องๆพวกนี้มาเล่นดนตรีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจะได้เห็นกันด้วยว่าที่นี่เขาเป็นยังไงทำกันยังไงผมว่าก็ดีนะครับได้มาซ้อมมือนะครับให้คนตามหมู่บ้านได้ดูกันเราก็มีอีกหลายอย่างเลยเวลาเราออกไปขายของเนี่ยเจอปัญหาหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะแทรกเอามาให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าบางทีไปขายของเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบางสถานที่ที่เราไปนะครับมันไม่เหมือนปกติที่เราไปขายนะครับเจอเหตุการณ์แบบแปลกๆเยอะแล้วก็ทำให้รถเราเสียหรือว่าชำรุดไปคราวก่อนนู้นก็ไอ้นั่นน่ะหลังคาเปิดไปนะครับที่ให้ดูเนี่ยตอนนี้ก็ไอ้ตัวช่วงล่างเนี่ย
หักคาเลยนะครับเพราะว่ามันต้องถอยจอดขึ้นไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับคลิปที่ผมอัดมาเนี่ยผมเสียดายเหมือนกันผมก็พยายามจะไล่ให้ทันนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาผมเอาคลิปมาลงเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เห็นห้องครัวนะครับบางทีอาจจะเห็นเป็นเครื่องมือยังติดอยู่ตรงที่ฝาผนังก็ได้เพราะมันเป็นคลิปเก่าๆแต่ผมก็ยังอยากเอามาลงอยู่นะครับแต่ขอเวลาตัดต่อนิดนึงโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมออกไปขายของกับภรรยาก่อนวันนี้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปวันนั้นต่อเลยครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับสั้นๆนะครับก่อนที่เราจะออกไปขายของนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาโดยตลอดในรถวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าอีกแล้วตามเคยนะครับอันนี้สินค้าที่จะมารีวิวอันนี้เนี่ยเป็นยางเอาไว้รัดเวลาเรามีของที่เป็นน้ำน้ำนะครับโดยเฉพาะของน้ำน้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันหกร้านอาหารทั่วไปเนี่ยคงไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่าสำหรับคนที่จะทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาเดียวกันกับผมปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆเลยคือเวลาขับรถไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมใส่ถาดอย่างเงี้ยพลาสติกแบบพวกเนี้ยผมจะเอามาแรปหมดเลยแต่เวลาขับรถทางไกลเนี่ยยังไงมันก็หกมันก็กระฉอกออกมาเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมมาแนะนำตัวนี้ตัวสายยางอันนี้ดีมากน่าจะ6-7 เหรียญนะครับผมจำไม่ได้นะครับราคาซื้อมานานแล้วเวลาเราใช้พลาสติกเนี่ยแรปลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยมันก็จะกระฉอกอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยหกแน่นอนมันจะเอามาครอบอีกทีนึงมันจะครอบตรงนี้ไปหมดมันจะไม่มีทางที่จะไหลออกมาได้เลยมีน้ำแกงอยู่ในนี้สมมติเราขับรถไปกระชอกรุนแรงยังไงมันก็ไม่หกนะครับถ้าไม่เชื่อนี่แฟนผมยังไม่กล้าให้ทำเลยแต่ว่าผมมั่นใจในสินค้าเขาดูนะครับอยู่อย่างนี้นะครับฟุบนี่ดูนะครับขนาดคว่ำขนาดนี้ยังไม่หกเลยตรงนี้เป็นแค่พลาสติกแรปนะครับแต่ตามขอบเนี่ยมันจะไม่หกมันจะไม่ไหลลงมาเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่เราสาธิตกันแบบของจริงอันนี้เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนลองไปซื้อได้มันมีไซส์นี้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วแต่รถฟู้ดทรัคเนี่ยจำเป็นมากโดยเฉพาะถ้าใครมีของที่เป็นน้ำแกงนะครับเวลาใส่ไว้ในตู้เย็นใส่ไว้ในตามชั้นต่างๆเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยหกหมดกระจายหมดแน่นอนนะครับไซส์พวกนี้มันจะเป็นไซส์มาตรฐานของร้านอาหารอยู่แล้วเพราะงั้นเขาจะมีขายตามไซส์มันนะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อเอาภาชนะอย่างอื่นมาแล้วก็จะไปหางี้ได้นะครับมันจะมีไซส์ของสำหรับเรสซองร้านอาหารเลยนะครับอันนี้ก็เลยมาแนะนำดีมากนะครับไม่มีการไหลไม่มีการหกเทคนิคเล็กๆนะครับที่เอามาแชร์นี่นะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่านะครับคลิปที่แล้วที่เพื่อนผมเนี่ยเลิกกิจการไปแล้วก็ให้ของผมมาอย่างนึงที่มันเป็นตัวเซลนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แนะนำมาเหมือนกันว่ามันใช้ยังไงนะครับผมก็ได้ลองไปดูใน YouTube เหมือนกันนะครับก็ได้ความรู้มาสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเคยทำอยู่นี่ก็คือนี่น้ำซอสนะครับน้ำซอสที่เราขึ้นไปบนรถอันนี้ก็เป็นน้ำซอสผัดไทยเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำซอสที่เราผสมแล้วก็มีน้ำปลานะภูเขาทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราใช้ผัดกันทำกับข้าวนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาขึ้นไปบนรถเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยเคยมีประจำอยู่นะครับที่น้ำซอสเนี่ยมันหกเพราะว่ามันเป็นกระป๋องนี้แต่ที่ได้เครื่องมือมาจากเพื่อนนี่ดีมากเลยนี่นะครับตอนนี้ผมได้ทำแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ตามที่คุณผู้ชมบอกแล้วผมก็ได้มาลองทำดูตอนนี้นะครับผมเอาน้ำซอสใส่ถุงไปอย่างนี้เลยนะครับขึ้นรถไปแล้วสะดวกด้วยนี่อุปกรณ์ที่เพื่อนผมให้มาตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำน้ำซอสพวกนี้นะครับทุกอย่างเลยใส่ถุงอย่างนี้ดีด้วยและสะดวกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถไปฟู้ดทรัคเนี่ยโดยเฉพาะฟู้ดทรัคเนี่ยอันนี้เวลาเก็บก็เก็บไม่เปลืองพื้นที่ด้วยในตู้เย็นนะครับอันนี้แบบเก็บลำบากมากเลยวะบางทีมันอาจจะต้องซ้อนกันหรืออย่างนี้นะครับแล้วก็หดหกลงมาได้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บก็ง่ายแล้วเวลาใช้นะครับก็แค่มาตัดปุ๊บแล้วก็เทใส่ขวดใส่กระป๋องได้เลยนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนผมนะครับที่ทิ้งเครื่องนี้ไว้แล้วเราก็ได้มาใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยบางวันผมเอาไปได้ประมาณสักแค่ไม่เกิน4 กระป๋องนะครับแต่ตอนนี้เราเก็บอย่างเงี้ยเราซ้อนๆกันได้เนี่ยเกือบ10 อันเลยไม่กินพื้นที่ด้วยแล้วก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ถุงเนี่ยที่เขาทิ้งไว้ให้เป็นถุงแบบอย่างหนาเลยนะครับเจาะก็ไม่เข้าเนี่ยถ้าใครเคยใช้เตียงน้ำนี่เป็นอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยเนี่ยนะครับเหมือนเตียงน้ำเลย
ตรงซิลเนี่ยผมก็ยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่มีคอมเมนต์บอกมาเหมือนกันว่าให้กดแล้วก็รอสัญญาณไฟอะไรสักอย่างนะครับมีคนสอนมาเยอะเหมือนกันวิธีใช้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเตรียมของต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สรุปแล้วเมื่อกี้เรามาผิดหมู่บ้านนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็เลยไปวนโฆษณาไป1หมู่บ้านแล้วตอนนี้ของจริงครับคือที่นี่ครับตอนนี้นะครับเรามาถึงหมู่บ้านที่ถูกต้องแล้วมันออกมาเนี่ยขายเนี่ยตามหมู่บ้านเนี่ยมันเสียเวลาทั้งวันเลยกว่าจะกลับบ้านก็ค่อนข้างจะมืดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดต่อคลิปเลยมีหลายๆคนเขียนมาโอ้ยเอกอะไรโหหลังจากขึ้นมาบนรถแล้วมาถึงนี่ให้ดูเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง6มั้ยโอ้โหไม่6โชคดีนี่แหละเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดพลิก6อีกแล้วโอ้ยตายดูนะพลิกหล่น6หมดนี่นะครับถ้าเราล็อกรถไม่ดีเดินทางไกลก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ตลอดเวลาขับทางไกลๆอย่างนี้นะครับปกตินี่ไปขายนี่ในดาวทาวจะไม่เป็นอย่างนี้แต่เนี่ยแบบมันขึ้นขับรถเร็วด้วยแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมานะเพราะงั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอันนี้ถ่ายให้ดูจะได้เป็นบทเรียนของทุกคนในการฮะในการทำรถฟู้ดทรัคมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่คาดคิดดีนะไม่ใช่เป็นน้ำมัน6โอเคเดี๋ยวเซตอัพก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายให้ดูใหม่นะฮะว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดมีคนถามมาเหมือนกันเรื่องการเครื่องปั่นไฟนะครับเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเรามีไฟใช้ยังไงเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้เรามาถึงแล้วเรามาถึงที่จอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเปิดถังแก๊สก่อนเปิดวาล์วแก๊สนะครับผมเวลาผมมาทางไกลผมก็จะปิดเอาไว้บางทีอ่ะตรงเนี้ยนี่นะครับสีฟ้าๆเนี่ยนะครับเปิดให้มันไปทางเดียวให้มันไปเส้นเดียวกับท่อก็คือการให้มันอันนี้คือเปิดถ้าเราบิดขวางอย่างนี้นะฮะขวางท่อเนี่ยอันนี้คือปิดวาล์วนะครับอันนี้เราให้มันไปเส้นทางเดียวกันแก๊สมันก็จะไหลไปตอนนี้เราก็มาเปิดเครื่องปั่นไฟเวลาเราเปิดเนี่ยนะครับเราวอร์มเครื่องสัก1นาทีหรือ2นาทีก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดไฟทั้งรถเลยเวลาเราจะใช้งานนะครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยแต่ละเครื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้สตาร์ทมาวัน2วันเนี่ยเราก็มาวอร์มเครื่องก่อนมันก็จะดีนะครับก่อนที่เราจะเปิดไฟใช้ในรถทันทีเลยอ
นี่นะฮะตอนนี้ผมเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้กระแสไฟมันเข้าไปในรถนะครับตรงนี้นะฮะ2อันนี้ตอนนี้เราไม่อยากจะรีบเปิดนะครับเราจะวอร์มเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงสักนาที2นาทีเนี่ยเราก็ค่อยเปิดให้กระแสไฟมันเข้าไปในรถนะครับก็เปิดตู้เย็นเปิดตัวดูดอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับในรถที่ใช้ไฟเนี่ยก็โดยเครื่องปั่นไฟตัวนี้จะส่งกระแสไฟไปแต่ผมส่วนใหญ่ก็จะมารอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดระหว่างนี้ผมก็จะไปจัดของก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดอีกครั้งหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสักเกือบ5นาทีแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกระแสไฟมันก็จะเข้ามาในรถตอนนี้เมื่อกี้มันมืดๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ไฟติดเรียบร้อยแล้วนะฮะไฟติดแล้วพัดลมดูดอากาศติดหมดผมจะให้ดูภาพนะครับมาแสดงคอนเสิร์ตให้คนในหมู่บ้านดูนี่ข้างหลังรถเราเลย
โอ้โหเจ๋งมากครับเจ๋งมากมีเพลงล็อกให้เราดูด้วยนะครับแล้วเราก็ขายอาหารไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เนี่ยนะครับคนก็เดินกันมาจากในหมู่บ้านนี่นะครับก็มากินกับข้าวพอดีแล้วก็เราก็ได้ฟังเพลงตอนนี้เริ่มเป็นเพลงช้าแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ